สวัสดีครับผมวันนี้เรายังอยู่กับ Fortuner นะครับคันน้ำเงินแก้วคันเดิมนะครับคันนี้ติดตั้งจอแขวนหมอน Android นะครับเดี๋ยวปรับภาพนิดนึงนี่ครับจอแขวนหมอน Android ทั้ง2ตัวเลยนะฮะ108นะครับตัวนี้ AMD และ108 Android นะฮะจาก D-Car นะครับสามารถที่จะเล่นนะครับเหมือนแท็บเล็ตเลยนะฮะทั้ง2เครื่องแยกเล่นอิสระได้เลยนะครับแต่ไฮไลท์ก็อยู่ที่จอหน้านะฮะเดี๋ยวจะให้ดูจอหน้า10นิ้วนะฮะเข้าที่เดิมเป้าเดิมของ New Fortuner นะฮะซึ่งแตกต่างจากจอ iTouch จอ Tesla ที่ยาวถึง13นิ้วลงมาควบคุมแอร์ด้วยนะครับแต่ตัวนี้จะแยกแอร์อิสระนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะฮะขีดความสามารถนะครับสำหรับตัวนี้ทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวแป๊บต่อกับกล้องถอยเดิมนะครับดูกล้องถอยเดิมทำงานนะครับครับต่อกับชุดคอนโทรลพวงมาลัยเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นเร่งเสียงเห็นไหมฮะเสียงขึ้นแท็กสีฟ้าเบาเสียงได้นะครับสามารถเปลี่ยนแท็กได้นะครับเปลี่ยนโหมดการใช้งานนะครับนี่ฮะ FM นะครับแล้วก็ในส่วนการอ่านไฟล์นะครับแล้วก็ในส่วนของออกซิลเลอรี่นะครับสามารถเบาเสียงได้เลยนะครับมาเล่นแฟลชไดรฟ์ได้นะครับเสียบแผ่นได้ด้วยนะครับในส่วนของออฟไลน์นะครับในส่วนของออนไลน์เดี๋ยวเรามาดูกันครับการเชื่อมต่อก็เชื่อมต่อสัญญาณนะสัญญาณตรงนี้นะเป็นสัญญาณ Wi-Fi และสัญญาณ Hotspot นะครับเดี๋ยวจะออกจากหน้านี้ไปนะครับไปที่โฮมก่อนนี่ฮะดูนะฮะตอนนี้มี Play Store ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้เลยนะครับเหมือนกับแท็บเล็ตนะครับหรือเหมือนกับโทรศัพท์ในระบบ Android นะครับ YouTube ก็มีนะครับแผนที่ก็มีทีวีออนไลน์ก็มีนะครับนะครับมี Play Store ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้นะครับเร็วช้าที่สัญญาณเน็ตนะครับเป็นระบบสั่งเสียงแล้วนะครับตัวนี้ใช้คำพูดในการค้นหาโอเคนะครับเราไม่ต้องบูทแอปใหม่นะครับสามารถที่จะเลือกเปิดแอปที่เราเปิดค้างอยู่โดยที่เราไม่ต้องไปบูทแอปเสียเวลานะครับนะฮะอันนี้ผมอร่อยทั่วไทยนะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะการค้นหาอร่อยทั่วไทยครับใช้คำสั่งเสียงเลยนะครับนี่ครับอร่อยทั่วไทยขึ้นมาแล้วก็เลือกดูได้เลยนะฮะสมมติผมจะดูอะไรดีเหล่านี้นะครับของราชินีนี่ฮะเป็นแบบนี้เลยนะครับค้นหาด้วยเสียงนะครับทุกแอปพลิเคชันเร็วช้าที่สัญญาณเน็ตนะครับตอนนี้หมุนหาสัญญาณอยู่นะครับถ้าสัญญาณฮอตสปอตหรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตเราไวนะครับก็จะเร็วเลยนะครับบอกเสียงเล่นเสียงได้โอเคนะครับก็ฟังก์ชันถือว่าให้มาครบครันเลยนะครับในส่วนของแผนที่ก็ยังมีแผนที่ออนไลน์และแผนที่ออฟไลน์ด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกตัวไหนที่เราไม่ใช้นะครับสามารถปัดปิดได้เลยนะครับเนี่ยปัดขึ้นก็ได้ลงก็ได้นะครับปิดได้เลยนะครับนี่ครับอันนี้หน้าจอโฮมนะฮะนี่ครับเลือกใช้งานได้ตามความชอบใจนะครับเดี๋ยวอีกสักนิดนึงเรื่องแผนที่นะฮะชาโชว์ระบบคำสั่งเสียงให้ดูสำหรับการค้นหาดูนะครับกดที่ลูกไมโครโฟนนะฮะน้าแดมเพชรบูรณ์ให้ค้นหาคำว่าน้าแดมเพชรบูรณ์นะครับมาแล้วนี่ครับก็สามารถที่จะเลือกเส้นทางได้เลยนะครับง่ายๆแบบนี้เองนะครับสำหรับเราขับรถอยู่ไม่ต้องมาเสียเวลานะครับในการพิมพ์ค้นหานะครับโอเคครับดูหน้าจอหลังอีกทีนึงครับก็สำหรับลูกค้าท่านใดที่มองหาจอ Android นะครับติดรถนะครับเป็น10นิ้วนะครับเท่าของเดิมแบบนี้ไม่ต้องยาวถึงล่างนะครับในราคาประหยัดกว่าจอ iTouch หรือจอ Tesla ก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าแดมครับ081นะครับ9537181นะครับแล้วก็ยังมีโคมในการค้นหาได้ด้วยนะครับครบเลยทีเดียวนะครับเนี่ยเบราว์เซอร์ก็มีนะฮะเนี่ยเบราว์เซอร์นะครับเร็วช้าที่สัญญาณเน็ตนะครับยังสามารถที่จะดับไฟหน้าจอได้ด้วยนะครับคันนี้ก็ให้มาครบครับให้มาครบเลยจริงๆครับโอเคนะครับคร่าวๆให้นี้ก่อนแล้วกันถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับขอบคุณมากนะครับ